Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับเทพแห่งการเวลาหนึ่งในตัวตนที่ถือได้ว่าเป็นปริศนาและลึกลับที่สุดอีกหนึ่งตัวในเกมGenshin Impactครับมีเหล่าผู้เล่นมากมายที่คาดการณ์กันไปในทิศทางต่างๆนะครับว่าเทพแห่งการเวลาคือไพมอนเทพแห่งการเวลาคืออโนกอสหรือเทพแห่งการเวลาคือเวนติแต่ถึงแม้จะมีหลากหลายทฤษฎีมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทพแห่งการเวลาครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้อยู่ดีนะครับว่าเทพแห่งการเวลานั้นมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขานั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่ซึ่งในวันนี้ครับ Channel Sketch Show จึงจะมาลำดับเหตุการณ์ของข้อมูลที่กับเทพแห่งการเวลาที่ทางโตเกียวไม่ได้ปล่อยออกมานะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับว่าเทพแห่งการเวลานั้นมีการปล่อยข้อมูลอะไรสำคัญๆออกมาบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าเทพแห่งการเวลาคืออะไรเห็นกับพูดกันเยอะแยะหรือสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วนะครับก็สามารถที่จะมารีแคปข้อมูลแล้วก็ลองวิเคราะห์กันได้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเทพแห่งการเวลามีโอกาสเป็นใครมากที่สุดโดยข้อมูลจากคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นข้อมูลแบบเปรียวที่จะไม่ได้มีการมโนโดยที่ไม่มีข้อมูลแต่อย่างใดนะครับครั้งนี้เนี่ยจะมีข้อมูลทั้งสิ้นเลยนะเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์กันดูครับว่าเทพแห่งการเวลามีโอกาสเป็นใครได้มากที่สุดโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกที่ทางโตเกมเนี่ยได้ปล่อยออกมาเลยนะครับว่าเทพแห่งการเวลาคืออะไรโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยครับเหตุการณ์แรกหรือเรื่องแรกนั้นเนี่ยครับจะเกี่ยวกับการปรากฏตัวขึ้นของประวัติศาสตร์อันคุมเครือในมอนสเตดครับเทพแห่งการเวลานั้นถูกอธิบายหรือถูกพูดถึงครั้งแรกในเมืองมอนสเตดนั่นเองนะต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าในตอนแรกเนี่ยในช่วงยุคของสงครามอาคอนนะครับเทพเจ้าที่มีอำนาจมากที่สุดในมอนสเตดเก่าตอนนั้นก็คือราชาแห่งพายุเด็กคาราเบียนตัวตนของราชาแห่งพายุในช่วงเวลานั้นครับเขามีอำนาจมากๆซึ่งในตอนนั้นบาบาทอสเป็นเพียงแค่หนึ่งในสายลมนับพันของแดนเหนือตัวของบาบาทอสเนี่ยครับเป็นเพียงแค่วิญญาณธาตุลมที่แสนจะบอบบางแต่แล้วครับในที่สุดเขาก็ได้พบเจอกับเพื่อนมนุษย์และได้สะสมพลังอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆจนตัวเขาสามารถที่จะโค่นล้มเด็กคาราเบียนลงได้สำเร็จพร้อมกับผองเพื่อนอีกมากมายนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วครับบาบาทอสก็เลยกลายเป็นเทพแห่งสายลมบาบาทอสได้สำเร็จซึ่งตามตำนานที่ทางโตเกียวได้เล่ามานั้นก็จะมีเรื่องราวคร่าวๆประมาณนี้ครับโดยถ้าเกิดเป็นตามคอมมอนเซนส์แล้วล่ะก็หลังจากที่เด็กคาราเบียนถูกโค่นล้มแล้วบาบาทอสได้กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของมอนสเตดนะครับเหล่ามนุษย์ก็น่าจะบูชาและก็เคารพตัวบาบาทอสคนเดียวใช่ไหมครับแต่ไอเรื่องราวคลุมเครือมันก็เริ่มจากตรงนี้นั่นแหละครับเพราะว่าตามบันทึกที่มีเอาไว้นะครับเหล่ามนุษย์ในมอนสเตดไม่ได้บูชาเพียงแค่บาบาทอสคนเดียวแต่เทพที่พวกเขาบูชาอีกคนนึงก็คือเทพแห่งการเวลานั่นเองครับโดยหากเพื่อนๆนะครับลองอ่านข้อมูลที่อยู่ในชุดอาวุธแซกเนี่ยเพื่อนๆจะพบนะครับว่าเหล่าตระกูลใหญ่ในมอนสเตดไม่ว่าจะเป็นตระกูลการฮิลเดอร์ตระกูลราวเลนหรือตระกูลอิมาลักพวกเขาเนี่ยครับต่างก็เคยบูชาเทพแห่งการเวลาและเทพแห่งสายลมพร้อมๆกันครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับเรื่องราวของเทพแห่งการเวลากลับเหมือนกับว่ามันเลือนลางแล้วก็หายไปซะอย่างนั้นครับทั้งๆที่ในอดีตเนี่ยเคยมีการบูชาเทพทั้ง2คนพร้อมๆกันแต่ปัจจุบันกลับไม่มีการพูดถึงเลยครับตรงส่วนนี้ครับผมก็พอมีข้อสังเกตให้เพื่อนๆได้รับฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเทพแห่งการเวลาถึงไม่ค่อยมีข้อมูลอยู่ในมอนสเตดทั้งๆที่เคยมีการบูชาพร้อมๆกันโดยตามประวัติศาสตร์ของมอนสเตดครับหลังจากที่บาบาทอสได้กลายเป็นเทพแห่งสายลมแล้วเนี่ยตัวของบาบาทอสก็เลือกที่จะปกครองเมืองด้วยความอิสระครับโดยเมืองมอนสเตดนั้นก็จะกลายเป็นเมืองที่ไร้ซึ่งการปกครองของราชาซึ่งเมื่อเป็นดังนั้นครับบาบาทอสก็ได้จากไปตรงนี้ข้อมูลค่อนข้างคลุมเครือนะครับทางโตเกียวไม่ได้บอกอย่างแน่ชัดนะครับว่าการหายไปของบาบาทอสเนี่ยเขาแปลงร่างกลายไปเป็นคนปกติเพื่อที่จะอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์หรือว่าเขาหลับไหลไปเลยหรือว่าเขาจะออกเดินทางไปที่อื่นตรงนี้ครับเป็นอะไรที่คลุมเครือมากๆนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวของบาบาทอสเนี่ยครับน่าจะหลับไหลไปครับเนื่องจากว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตระกูลรอเรนเนี่ยครับเรื่องอำนาจแล้วก็ยึดเมืองมอนสเตดไปเป็นของตนเองนะอารมณ์ประมาณนั้นกลายเป็นเหมือนกับราชาไกลๆในเมืองเลยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยเวนติกลับไม่ปรากฏตัวทันทีนะครับนั่นอาจจะเป็นการที่บอกกับเราในทางอ้อมๆนะครับว่าเวนติน่าจะหลับอยู่หรือคือบาบาทอสหลับอยู่นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าไอการหายตัวไปของเทพแห่งสายลมนะครับมันทำให้เหล่าผู้ติดตามตระกูลต่างๆที่เคยช่วยเหลือเวนติในการต่อกรกับเดคคาราเบียนเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆครับว่าง่ายๆก็คือเป็นเมืองที่ไม่มีราชาดังนั้นครับเหล่าขุนนางจึงมีอำนาจนั่นเองนะจนในท้ายที่สุดครับยุคสมัยก็ล่วงเลยมาจนหนึ่งในตระกูลใหญ่อย่างตระกูลรอเรนเนี่ยกลายมาเป็นตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในมอนสเตดครับตระกูลรอเรนพวกเขาได้บิดเบือนความเชื่อและการกระทำต่างๆภายในมอนสเตดให้กลายไปเป็นความสุขและความบันเทิงของพวกเขาเองยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในอาวุธรอยัลเกรซซอร์ดนะครับโดยตระกูลรอเรนนะครับได้บิ
ิดเบือนพิธีกรรมที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อขอพรกับพระเจ้าเนี่ยให้กลายไปเป็นการต่อสู้เพื่อความสนุกส่วนตัวของพวกเขาหรือก็คือโคลอสเซียมนั่นเองนะครับโดยไอ้พิธีกรรมต่อสู้เพื่อที่จะขอพรจากทวยเทพเนี่ยผมคิดว่าทางตระกูลรอเรนนะครับน่าจะดัดแปลงไปเป็นโคลอสเซียมที่เวเนซ่าเคยใช้ต่อสู้แล้วก็สร้างชื่อเสียงตนตัวเองนะครับมีฉายาว่าไลออนทูธนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เราจึงสามารถแอสซูมได้นะครับว่าไอการต่อสู้พวกนี้ในตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความสนุกในโคลอสเซียมแต่มันเป็นพิธีกรรมโบราณที่จะต่อสู้เพื่อขอพรจากทวยเทพนั่นเองครับซึ่งทวยเทพที่พวกเขาขอพรก็คือเทพแห่งสายลมและเทพแห่งการเวลานั่นเองนะด้วยผมคิดว่ามันก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่ตระกูลรอเรนได้บิดเบือนไปจึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวการบูชาเทพแห่งการเวลานั้นเนี่ยถูกลืมเลือนไปด้วยนั่นเองครับแต่เอาข้อจริงๆครับมันก็ยังพอมีบันทึกโบราณที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเทพแห่งการเวลาและเทพแห่งสายลมอยู่บ้างครับซึ่งเราจะได้เบาะแสของเรื่องราวนี้มาจากเควสนาฬิกาแดดนะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่าเควสนาฬิกาแดดแล้วกันนะเพราะผมจำชื่อเควสเต็มๆไม่ได้มันนานมากแล้วครับหากเพื่อนๆยังจำได้นะครับไอ้เควสนาฬิกาแดดเนี่ยจะถือว่าเป็นเควสแรกที่เกี่ยวข้องกับเทพแห่งการเวลาเลยครับเรียกได้ว่ามันเป็นเควสแรกที่ตัวเกมเปิดเผยเกี่ยวกับเทพแห่งการเวลาเลยก็ว่าได้ครับโดยในเควสนี้ครับเราจะได้รับบันทึกมาทั้งหมด2ฉบับนะจากการเล่นเควสซึ่งเรื่องราวในบันทึกครับก็จะเป็นเรื่องราวของนักวิจัยที่ต้องการตามหาความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเทพแห่งการเวลาที่หายไปโดยในบันทึกนะครับยังได้มีการอ้างอิงถึงตำราโบราณของนักวิชาการในอดีตที่บันทึกเอาไว้ว่าเทพแห่งการเวลานั้นเกี่ยวข้องกับเทพแห่งสายลมครับซึ่งจากข้อมูลตรงจุดนี้ครับมันจึงทำให้เรารู้นะครับว่าเรื่องราวของเทพแห่งการเวลานั้นเนี่ยน่าจะเคยถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสืออย่างแน่นอนนะซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วครับเราก็ต้องคิดต่อใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วไอ้บันทึกข้อมูลที่ว่านั้นน่ะมันน่าจะอยู่ที่ไหนโดยเนื่องจากมันเป็นบันทึกที่พูดถึงความเกี่ยวข้องของเทพเวลาและเทพแห่งสายลมตาม common sense แล้วบันทึกเหล่านี้ครับน่าจะถูกเขียนบันทึกเอาไว้ในห้องสมุดของมอนสเตดใช่ไหมครับซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเคยมีหนังสือเหล่านี้อยู่ในมอนสเตดนะแต่สาเหตุที่เราไม่พบเจอหนังสือเหล่านี้เลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตครับมอนสเตดเคยมีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในแดนเหนือแต่แล้วครับมันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลทำให้ห้องสมุดของมอนสเตดนั้นไหม้จนเหลือเท่าที่เห็นครับซึ่งมันก็อาจเป็นเพราะ2เหตุผลนี้นั่นเองครับที่ทำให้เรื่องราวของเทพแห่งการเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพแห่งสายลมในมอนสเตดเนี่ยดูเลือนลางแล้วก็จางหายไปอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งนั่นก็คือข้อแรกก็คืออย่างที่บอกไปนะครับถูกบิดเบือนวัฒนธรรมโดยตระกูลรอเรนข้อ2ก็คือบันทึกที่เกี่ยวข้องของประวัติศาสตร์ในมอนสเตดเนี่ยส่วนใหญ่ก็โดนเผาไปจนหมดแล้วนั่นเองนะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกยาวๆนะครับว่าเมืองแห่งปริศนามอนสเตดของเรานั้นเนี่ยจะมีการเล่าเรื่องราวอะไรตรงส่วนนี้เพิ่มเติมให้เหล่าผู้เล่นเนี่ยได้รู้หรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆแล้วครับทางโตเกมก็มีการสปอยเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับว่ามันอาจมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงที่ประวัติศาสตร์ของมอนสเตดเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับโดยหนังสือที่ทำการสปอยไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า 1,000 ปีแห่งความอ้างว้างนั่นเองครับโดยถึงแม้ว่าภายในเนื้อหาหนังสือเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีอะไรให้ค้นหามากมายนะแต่ถ้าเกิดเอาชื่อของหนังสือเนี่ยมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ตระกูลรอเรนเรืองอำนาจแล้วล่ะก็มันก็จะพอเข้าเขาอยู่เหมือนกันนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยอาจจะเล่าเรื่องราวในส่วนนั้นที่ประวัติศาสตร์มันหายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลของผมเท่านั้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูไปลุ้นพร้อมกันนั่นเองครับโอเคครับมาต่อกันที่เรื่องที่2นะครับเรื่องที่2น่าจะเป็นความเกี่ยวข้องของเทพแห่งการเวลาและสายลมครับโดยถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปยังเควสนาฬิกาแดดครับถ้าเกิดเราเนี่ยไปคุยกับเจ้าตัวนาฬิกาแดดตรงๆนะครับตัวนาฬิกาแดดเนี่ยก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมานะครับว่าลมพัดพาเมล็ดพันธุ์แห่งเรื่องราวมาและเวลาก็ทำให้มันงอกเงยไม่หมดเพียงเท่านั้นครับนาฬิกาแดดในเควสนี้มันจะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปคุยกับนาฬิกาแดดที่อยู่ตรงกลางทะเลนะครับก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมาว่าสายลมพัดพาเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาและการเวลาก็จะทำให้มันกลายเป็นตำนานครับจากไดอะล็อกทั้ง2นี้ครับมันจึงทำให้เราเข้าใจได้นะครับว่าเทพแห่งการเวลาเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับสายลมแน่ๆครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสายลมแน่ๆแหละนะไอ้การเวลาเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันในเชิงบริบทไหนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เป็นประเด็นน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเนี่ยผมจะลองวิเคราะห์ตรงนี้แบบจริงๆจังๆสักรอบนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับไอ้วลีที่เขาบอกว่าสายลมกับเวลาเนี่ยครับมันเป็นสิ่งคู่กันเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอ้างอิงจากอะไรมาผมว่ามันจะต้องมีแน่ๆครับแต่ว่าในตอนนี้ครับผมยังไม่เข้าใจเพียงเท่านั้นเองสำหรับใครที่พอเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสายลมและเวลาก็สามารถลองคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเบาะแสที่2หรือเรื่องราวที่2เนี่ยก็เลยสั้นประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องราวที่3เลยครับเรื่องราวที่3นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเบาะแสที่ทางตัวเกมปล่อยมาเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทพแห่งการเวลาเรื่องราวที่3ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชื่อเรียกของเทพแห่งการเวลานั่นเองครับโดยชื่อของเทพแห่งการเวลานั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือเบื้องหลังตะวันจันทราในแพทที่ 2.4 ครับรีแคปเรื่องราวสั้นๆตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังสักหน่อยกันแล้วกันนะครับในอดีตครับหลังจากที่ฟาเนสได้ต่อสู้กับราชามังกรและได้รับชัยชนะมาเขาก็ได้สร้างเทวัตและมนุษย์ขึ้นมาครับโดยข้อมูลทางจุดนี้ทางตัวเกมก็ได้บอกนะครับว่าฟาเนสเนี่ยได้ร่วมมือกับเงาของเขาอีกหนึ่งเงาในการสร้างมนุษย์ขึ้นมานะก็ค
็คือในตอนที่ฟาเนสต่อสู้กับมังกรทั้ง7เนี่ยครับเขาได้แยกร่างเงาของตัวเองออกเป็น4เงานะก็กลายเป็น5ปะทะ7นั่นแหละครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือในตอนที่สร้างมนุษย์ครับเขากลับพาเงาเพียงแค่ร่างเดียวเท่านั้นครับมาช่วยกันสร้างมนุษย์ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเงาอีก3ร่างของเขาเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรหรือว่าให้ไปทำงานอะไรกันแน่เนาะตรงนี้ก็เกมไม่ได้บอกไว้นะครับซึ่งหลังจากที่ฟาเนสกับเงาของเขาเนี่ยครับร่วมกันสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ก็สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างสงบสุขครับรวมถึงฟาเนสด้วยนะฟาเนสก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนกันครับจนในที่สุดเนี่ยยูริดีบัลลังก์ที่2ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เริ่มทำสงครามกับฟาเนสผลจากการทำสงครามครับทำให้ดินแดนเทรเวดได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากซึ่งมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยก็โดนลูกหลงไปด้วยครับบางส่วนเนี่ยก็ได้ตายจากไปแต่ก็มีบางส่วนที่รอดครับซึ่งมนุษย์ในยุคแรกที่รอดมาได้นั้นก็คือชาวเอ็งกาโนมิยะนั่นเองพวกเขาได้ตกลงมายังพื้นที่ที่ลึกอย่างมากซึ่งพวกเขาก็ได้ตกลงมาที่ลึกๆเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเลยนะยาวนานถึงขนาดที่ว่าสงครามได้จบลงไปแล้วครับสงครามระหว่างฟาเนสกับบัลลังก์ที่2นะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือหลังจากสงครามจบไปแล้วครับแทนที่ฟาเนสเนี่ยจะนำเหล่ามนุษย์กลับขึ้นไปยังผืนดินแต่เขากลับไม่ทำอะไรแล้วก็ห้ามไม่ให้เหล่ามนุษย์ยุคแรกเนี่ยขึ้นมายังบนผืนดินครับจะมีก็เพียงแต่เงาหนึ่งเงาของฟาเนสเท่านั้นครับที่ยังคอยให้ความช่วยเหลือเหล่ามนุษย์อย่างลับๆซึ่งไอ้เงาที่มาคอยให้ความช่วยเหลือนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเงาที่มาช่วยเหลือฟาเนสในการสร้างสิ่งมีชีวิตและมนุษย์นั่นแหละครับโดยเงาที่มาให้ความช่วยเหลือมนุษย์อย่างลับๆเนี่ยครับเธอคนนั้นเนี่ยถูกขนานนามว่าเทพแห่งการเวลานั่นเองซึ่งตามตำนานของเทพแห่งการเวลาที่เหล่าชาวเอ็งกาโนมิยะได้บันทึกเอาไว้ก็มีความเกี่ยวข้องกับสายลมเช่นเดียวกันครับโดยชาวเอ็งกาโนมิยะเนี่ยจะเรียกขนานนามเทพแห่งการเวลาว่าไคโรสซึ่งไคโรสเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่ชื่อจริงๆของเขาครับโดยเหตุผลบางอย่างครับเหล่าชาวเอ็งกาโนมิยะจึงจะต้องเปลี่ยนชื่อเรียกของเทพแห่งการเวลาให้กลายเป็นไคโรสเนื่องจากมันน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างกับชื่อนะครับแต่ชื่อที่แท้จริงของไคโรสก็คือแอสทารอสนั่นเองครับโดยในตอนแรกพวกเราก็ยังคงสงสัยกันนะครับว่าแอสทารอสเทพแห่งการเวลาเนี่ยมันจะมีตัวตนอยู่จริงๆอย่างนั้นหรือจนกระทั่งครับเราได้พบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเวลาเข้าจังๆในเควสระดับตำนานที่2ของ A ครับโดยในช่วงท้ายของเควสระดับตำนานนี้ครับเราจะได้เห็นจุดกำเนิดที่แท้จริงของต้นไม้ Secret Sakura นะครับว่าตัวของต้นไม้เนี่ยเพิ่งได้ถูกปลูกได้ไม่นานครับด้วยพลังของมาโคโตะซึ่งจุดนี้นั่นเองครับที่ตัวของยาเอะมิโกะและ A เนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าด้วยลำพังพลังของมาโคโตะเท่านั้นเนี่ยมันไม่น่าที่จะสามารถแก้ไขหรือบิดเบือนหลักการของเวลาในเทรเวดได้ครับเนื่องจากการปลูกต้น Secret Sakura นะครับมันเหมือนกับเราเนี่ยย้อนไปในอดีตแล้วก็ไปปลูกต้นไม้นี้ในอดีตจึงส่งผลทำให้มันโตขึ้นมาอย่างในอนาคตได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ยาเอะมิโกะและตัวของ A เนี่ยคาดการว่ามาโคโตะไม่น่าจะมีพลังถึงขนาดนั้นนะดังนั้นครับพวกเขาจึงบอกว่ามันอาจเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ที่ย้อนเวลาไปปลูกต้นไม้ในอดีตนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นพลังของแอสทารอสที่เข้ามาข้องเกี่ยวด้วยนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นั่นแหละครับก็เลยเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวตนเทพแห่งการเวลาแอสทารอสเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆอีกทั้งเขายังคอยให้ความช่วยเหลือเหล่ามนุษย์อย่างลับๆด้วยนะโดยหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังไทม์ไลน์ข้อมูลของเทพแห่งการเวลาที่ตัวเกมได้ค่อยๆปล่อยมาเป็นสเต็ปออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยครับผมคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจได้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาตามลอหรือตามข้อมูลจริงๆโดยที่ไม่ต้องมโนเลยนะครับเทพแห่งการเวลาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเทพแห่งการเวลาก็คือหนึ่งในเงาของฟาเนสนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดถามผมนะครับผมว่าตัวของเทพแห่งการเวลาเนี่ยไม่น่าจะใช่ไพมอนแล้วก็ไม่น่าจะใช่อโนกอสครับอีกทั้งไพมอนกับอโนกอสเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวตนที่เป็นคนละตัวกันนะถ้าเกิดถามผมนะครับโดยทฤษฎีที่บอกว่าไพมอนเป็นเทพแห่งการเวลาโดยเรากด ESC แล้วก็เกมทั้งเกมหยุดแล้วไพมอนก็ลอยออกมาได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ถ้าเกิดเป็นทางทฤษฎีก็น่าสนใจครับแต่ถ้าเกิดตามข้อมูลหรือลอดิบของเนื้อหาเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่นั่นเองนะดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยซื้อทฤษฎีนี้ในการที่จะนำมาทำเป็นเนื้อเรื่องจริงจังนะครับแต่ถ้าเกิดพูดคุยเชิงตลกกันไปหรือว่าเป็นเชิงทฤษฎีเนี่ยตรงเนี้ยคุยเล่นกันก็สนุกไม่น้อยครับเกี่ยวกับเรื่องของไพมอนนะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราเอาตามข้อมูลที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับตัวของเทพแห่งกาลเวลานะครับเหมือนกับว่าเขาจะอยู่ในทุกช่วงเวลาของมนุษย์เลยนั่นเองนะเขาน่าจะเป็นหนึ่งในเงาของฟาเนสนั่นแหละครับอีกทั้งเขายังมีความเกี่ยวข้องกับลมแบบชนิดที่ว่าเกี่ยวข้องแบบแน่นแฟนมากๆครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่านะครับตัวของไอ้เจ้าเวนติเนี่ยน่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็เคยใช้พลังที่เรียกว่าสายลมนับพันอยู่เหมือนกันครับซึ่งสายลมนับพันเนี่ยก็มีความเชื่อมเกี่ยวกับตัวของเทพเป็นการเวลาตรงๆเลยนะไม่แน่ว่าเวนตินะครับอาจจะใกล้ชิดเทพเป็นการเวลาที่สุดโดยที่มันไม่บอกอะไรเราเลยก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์กันดูได้นะครับว่าจากรอข้อมูลดิบทั้งหมดนะครับเทพแห่งการเวลาน่าจะเป็นใครที่สุดแต่สำหรับผมแล้วอย่างที่บอกนะครับผมได้คิดว่ายังไงเทพแห่งการเวลาก็น่าจะเป็นหนึ่งในเงาของฟาเนสนั่นเองครับแต่ทำไมตัวของเทพแห่งการเวลาถึงต้องมาคอยแอบช่วยเหลือมนุษย์ด้วยหรือว่าทำไมฟาเนสเนี่ยครับถึงไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ในยุคแรกตรงนี้ครับยังเป็นปมประเด็นปริศนาสำคัญมากๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเทรเวดกันแน่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไงก็รอติดตามมันต่อไปนะโดยสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็รบกวนฝากกดไลค์กด
ดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ